อีกอย่างนึงที่หนูไม่เคยเห็นก็คือทางด้านบนเนาะตรงผนังหรืออะไรอ่ะจะมีเหมือนลูกแก้วแต่ลูกแก้วแต่ละลูกไม่เหมือนกันเลยสักไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยสักลูกเลยต้องเป็นสีขาวต้องเป็นสีดำอะไรเงี้ยโอเคด้านบนเนี่ยเมื่อเราขึ้นไปบนชั้นสวรรค์เรามาด้านล่างก่อนอย่างเงี้ยเรามาที่นี่จุดล่างคือการกราบไหว้ขอพรขอในใจขอให้ประสบความสำเร็จในหลายสิ่งหลายอย่างเสียงอธิษฐานของเรานั้นดังไปถึงสวงสวรรค์ในความหมายของแก้วเหล่านั้นเนี่ยก็คือกระจกมองลงในโลกมนุษย์ถ้าเราส่องดีในแก้วเหล่านั้นอันนั้นเป็นผลึกพรประเภทควอสที่ด้านในมีสันฐานในความว่ามีรอยแตกมีลักษณะของกากใยต่างๆอยู่ภายในเมื่อเราส่องเข้าไปด้านในมันคล้ายกับผืนป่ามันคล้ายกับรูปภูมิประเทศเหมือนทะเลมากเหมือนภูเขาบางด้านในเลยจินตนาการว่าเวลาเรากราบไหว้ขอพรเนี่ยเมืองสกลนครอยู่ตรงนี้บ้านเราอยู่ในนี้มันเหมือนกับรูปของแผนที่ประเทศถ้าเราส่องดูด้านในจะมีรูปมากมายเพราะฉะนั้นด้านในเนี่ยจะเป็นกระจกที่สะท้อนออกมาบนชั้นสวรรค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองมนุษย์ผ่านจากกระจกเราลงมาในชั้นมนุษย์ด้านล่างก็เลยให้ความหมายดังนี้ชิ้นไหนที่มีสันฐานก็จะในแล้วสังเกตว่าทุกชิ้นเนี่ยผมจะทำเป็นหลังเบี้ยหมดคือกลมๆแบบนี้เพื่อให้คนได้เห็นรูปภาพภายในผมดีไม่ผิดหวังความยากนะที่นั่งสร้างยากนะที่นั่งทำยากไอ้นั่นทำยากเพราะว่าแต่ละเม็ดแต่ละชิ้นเนี่ยมีขนาดที่ไม่เท่ากันเพราะการขึ้นเรือนขึ้นทีละชิ้นชิ้นหนึ่งชิ้นที่หนึ่งไม่มีแบบเลยทำหนึ่งวงตัดเขาหล่อจากเบ้าที่เป็นพิมพ์เนี่ยที่ว่าเราทำการขึ้นเรือนทีละชิ้นก็เลยมีความยากตรงนี้จะได้มาเป็นหลังถามไม่เลยครับรูปปั้นข้างบนปั้นเองหรือว่าอย่างพวกเหมือนมากอ๋อรูปเรซินใช่ไหมครับเรซินเรซินปัจจุบันเนี่ยเราฉีกแต่ความเรื่องของหุ่นขี้ผึ้งก่อนหุ่นขี้ผึ้งในสมัยก่อนแต่ว่าโดนแดดแล้วละลายใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาใช้วัสดุที่เป็นเรซินแล้วแล้วในประเทศไทยก็จะมีโรงงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเรซินนี้มากมายด้านบนนี้ไม่ได้ปั้นเองนะผมถ้าผมปั้นอาจจะปั้นเฉพาะงานทูนใช่ผมก็ดูว่าถ้าเป็นเรซินเนี่ยจะต้องสั่งจากที่กรุงเทพแต่ว่าในระหว่างที่เราสั่งจากในกรุงเทพเนี่ยจะมีการกำหนดจากตัวเองว่าอยากจะได้รูปแบบองค์นี้เป็นรูปแบบนี้แขนประมาณนี้ก้มเงยประมาณไหนเราจะกำหนดเองได้เห็นรูปพระแม่มณีด้านในหรือยังเห็นรูปพระโพธิสัตว์เป็นยังไงบ้างเห็นแล้วรู้สึกว่าแปลกแปลกไหมแปลกยังไงขอสั่งแปลกแบบแปลกนะอาทิเช่นพระเนาะที่เป็นรูปปั้นก็จะมีความแตกต่างไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางองค์นั่งยองๆอ่ะบางองค์ก็บ้างมีบ้างอันนั้นลักษณะของปกตินะถ้าสมมติว่าหนูไปวัดใช่ไหมมันก็จะอยู่ในท่านี้แต่ที่นี่ไม่เหมือนจำลองมาให้เหมือนองค์จริงมากที่สุดครับรายละเอียดถ้าองค์จริงหลวงปู่แหวนแล้วว่าหลายคนเกิดมาแล้วไม่เคยพบหลวงปู่แหวนไม่เคยใช่ไหมผมเคยเห็นรูปเห็นภาพนะแหวนจุจินโนเราเห็นแต่ภาพเราไม่เคยเจอท่านที่เราว่าเรามาเจอท่านที่นี่แล้วก็เลยสร้างให้ขนาดเท่ากับองค์จริงที่สุดไม่ได้เคยได้พบกับครูบาศรีวิชัยหลวงพ่อช้างให้สมเด็จพระอาจารย์โตแล้วก็ไม่เคยได้พบท่านก็มาพบท่านที่นี่ในความหมายที่นี่ก่อนก็เลยพยายามสร้างให้คล้ายกับองค์จริงที่สุดแล้วก็ขนาดเท่ากับองค์จริงส่วนที่พูดถึงเรื่องของพระโพธิสัตว์คือห้องสุดท้ายด้านในได้ไปดูหรือยังไปดูแต่ว่ายังเดินไปไม่ยังเดินไปไม่ถึงแต่ว่าหันไปเดินเป็นรูปแบบผมขาวนะผมยาวๆนั่นคือลายคอร์ดเลยใช่ลายคอร์ดองค์นั้นจะเป็นองค์ที่ทุกคนถกเถียงกันมากเลยถกเถียงว่าคือองค์นี้คือจุดจะยืนแล้วก็มีคือเทพองค์ไหนหลายคนก็จะถกเถียงกันว่านี่คือเทพองค์ไหนทำไมมันแปลกๆคือจริงๆแล้วเนี่ยในการสร้างทางความเชื่อเนี่ยเราเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมแม่นางเมี่ยวซ่านที่จะเป็นรูปของพระโพธิสัตว์ที่เป็นรูปของผู้หญิงใช่ไหมหลายคนก็กราบไหว้ขอพรหลายคนก็กราบไหว้หลวงปู่พระช้างให้ที่เป็นรูปของรูปที่เราเห็นนั่งบนฐานดอกบัวหลายคนกราบไหว้ขอพรพระศิวะพระแม่กาลีพระแม่อุมาเหมือนกันในความเชื่อเป็นพระโพธิสัตว์ผมก็เลยทราบทุกองค์ทุกรูปที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยรวมไว้อยู่ในองค์เดียวกันเลยถ้าคุณได้เห็นบางคนมองท่านเป็นพระศิวะบางคนก็มองท่านเป็นเจ้าแม่คนอิมแต่ทำไมหน้าคล้ายๆผู้ชายแล้วทำไมมือนั้นถือแบบอาวุธที่เป็นความเชื่อต่างประเทศที่เป็นอิมมือมีทั้งมือที่เป็นผู้หญิงแล้วก็มือที่เป็นผู้ชายนั่นแหละก็เลยองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์ที่
มันก็สมบูรณ์ที่สุดที่สร้างมาคุณตีทำเององค์นี้ไม่ได้ปั้นเอง3 เดือนคิดแบบแล้วก็บอกคุณตีให้ช่างได้ทำนะครับแล้วก็เรากำหนดว่าผมอยากให้ได้มือท่านเป็นยังไงถือสายตาข้างไหนเป็นอย่างไรตอนนั้นความเป็นช่างยังไม่มีแบบบอกยังไม่เป็นเลยตอนนี้เป็นแล้วแต่ว่าถ้าตอนนี้ปั้นเองน่าจะเก่งแล้วนะปั้นลูกมือน่าจะปั้นได้ตอนนี้นั่นแหละที่แรกหนูว่าหนูคิดตรงนั้นว่าอลังการแต่ว่าเห็นแบบนี้ก็อลังการกว่าที่แต่ว่าตรงนั้นแหละยังไม่เสร็จแต่ถ้าเสร็จโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยไม่เคยเห็นแบบที่เยอะขนาดนี้อยากเห็นอนาคตแล้วก็ไม่เคยที่สำคัญเปลี่ยนแปลงทุกเดือนผมมาทุกเดือนเปลี่ยนแบบโอ้ตามไปได้ที่หน้าที่เป็นรูปหน้าคนหนึ่งยอมรับหรือไม่เคยเห็นที่เห็นยอมรับที่เห็นด้านล่างทุกคนเห็นเป็นไงบ้างเยอะไหมเยอะไหมแบบไหนอันเดียวอันนี้ต่างต่างเยอะเยอะมากคิดว่าสะสมยังไงนี่เอามาจากไหนประมาณ10ชิ้นสำหรับก็เป็นประมาณเศษ1/3ในของที่ผมสะสมเป็นผู้ทราบเหรอครับใช่ยังมีอีกซึ่งในอนาคตเนี่ยผมจะนำมาจัดแสดงให้ครบในเรื่องเชิญครบผมนะครับอยากให้สร้างให้ครบ111 องค์ตอนนี้เดินมาครึ่งทางแล้วได้54 องค์แล้ว54ยังเหลือครึ่งทางอีกปีหนึ่งก็ทำไปเรื่อยๆตามความตั้งใจก็ถือว่าเราทำแล้วลงตัวแปลกทำแล้วมีความสุขแล้วเหมือนว่าผมมาชอบทำงานกลางคืนทุกครั้งที่บ่าวออกมาหรือว่าทุกคนมาจะเห็นผมทำงานกลางคืนมากทำงานกันเป็น2 คนหรือทำงานคนเดียวแล้วก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาช่วยเราสร้างมากมายรู้สึกอย่างนั้นนะครับองค์พญานาคหนึ่งองค์เนี่ยต้องสร้างกัน3-4 วันโอ้3-4 วันเสร็จคนเดียวด้วยด้านนอกองค์นี้ผมครั้งแรกที่เขาสร้าง3 วันก็จะมาเริ่มจากองค์สีแดงนี้นะครับพญาวารีนางองค์นี้นะครับเห็นไหมครับสีแดงก้านหน้าเนี่ยก็ลองทำดูตอนนั้นจะกลับบ้านจะไปหาดใหญ่ก็เลยเร่งทำเวลา3 วันสรุปลงทำดูเสร็จได้ภายใน3 วันจากการขึ้นโรงองค์นี้ก็เลยลองสถิติใหม่ก็มาองค์นี้ทงพญาสุริยนาคสีแดงด้านข้างนี้3 วันเช่นกันก็ใช้เวลาในการสร้าง3 วันก็เลยคิดว่าเราสร้างพญานาคได้เมื่อก่อนก็ยังมีพญานาคต่างๆเลยเหรอยังไม่มีแรกเบาออกมาไม่มีมันมีในช่วงนั้นเห็นก็เป็นตามตรงใช่ทำเรื่อยๆสร้างเรื่อยๆลองทำไปเรื่อยๆก็ทำได้ทำได้แปลกๆบังเอิญมากเลยเนาะมาเจอพอดีลงมาเจอพอดีเจออยู่ตรงนู้นพอดีเลยแล้วได้มีโอกาสมาที่นี่มาไม่เสียเที่ยวเห็นบอกเอาโอเคขอบคุณตีมากครับผมเดี๋ยวเราซื้อกับข้าวไปแล้วยังไม่ได้เอาไปทานเลยขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีดีใจนะได้เจอบ่าวของคนอื่นมากอ่ะคิดว่าจะได้เจอคิวนี้แค่นี้กันนะครับที่เรือนจอมเพชรสวัสดีครับ